ติดตามด้วยกระบวนของธงสามชายค่ะที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือนำริ้วนะครับที่อยู่กลางถนนนะครับคือนายสุภเลิศคันธนเสวีเป็นต้นกระบวนนะครับจากนั้นไปที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพระวิรุณชุมสายฉัตรเครื่องสูง5ชั้น7ชั้นนำหน้ากระบวนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเคลื่อนไปตามถนนมหาราชและจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้ายวังเพื่อจะเลี้ยวซ้ายตรงไปยังวัดพระเชตุพนนะคะพระเสียมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียมบรมราชกุมารีเสด็จดำเนินตามกระบวนครับก็จะเป็นกระบวนที่ตามเสด็จกระบวนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะครับนี่เราย้อนกลับมาที่ต้นกระบวนนะครับจากนายตำรวจขี่ม้านำริ้วธงสามชายและประตูหน้าแล้วส่วนภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นตอนกลางกระบวนนะครับคือพระยานมาตรสามน้ำคานที่ประดิษฐานพระบรมโกศเบื้องหน้าที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้คือธงบรมราชวงศ์นะครับที่มีนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แต่งเครื่องแบบเป็นกระบวนและภาพธงบรมราชวงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับธงนี้เป็นธงหมายตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชชนนีสร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบันนี้เมื่อพุทธศักราช2522ตามพระราชบัญญัติธงครับเสื้อนอกขาวสวมเสื้อคลุมมีดอกนุ่งเกี้ยวลายคู่เคียงเบื้องหลังพระยานมาตรสามลำคานเป็นริ้วกระบวนพระราชวงศ์อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาชูประโภครองเท้าดำค่ะและกำกับเสลี่ยงกีบัวพระนำคนคุมคนหามเสลี่ยงกีบัวพระนำนั้นจะแต่งกายเหมือนกันนะคะคือการแต่งกายหมวกทรงประพาสกำมะหยี่สีดำค่ะเสื้อนอกขาวนุ่งเกี้ยวลายรัดประโคสีแดงดอกขาวค่ะจากต้นกระบวนมีคู่แห่มีเสลี่ยงพระนำแล้วก็ถึงพระยานมาตรสามลำคานนี้นะครับพระยานมาตรสามลำคานนั้นมีคู่เคียงเป็นข้าราชการชั้นยศผู้ในการกองพระราชพิธีขวดครับต่อจากพระยานมาตรสามลำคานเป็นพระราชวงศ์อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศของสมเด็จพระบรมราชชนนีนะครับตามซึ่งมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินตามครับในริ้วกระบวนตามของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนั้นมีธงเยาวราชใหญ่หมายพระราชอิสริยยศเป็นธงที่นำมานะครับธงเยาวราชใหญ่เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นมีสองสีรอบนอกสีขาดรอบในสีเหลืองมีความกว้างยาวครึ่งที่เห็นด้านข้างซ้ายและขวานั้นเป็นอินกับพรมเชิญพุ่มดอกไม้เงินและพุ่มดอกไม้ทองนะคะสำหรับการแต่งกายนั้นก็อินหมวกอินนั้นสวมหมวกกำมะหยี่สีเขียวพรมสีแดงอินนั้นสวมเสื้อกำมะหยี่สีเขียวพรมสีแดงนะคะส่วนนี้คือประตูหลังและนาลีวันของกระบวนซึ่งเป็นตอนสิ้นสุดกระบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับจะสังเกต
ขบวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นมีมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมมันเชิงเครื่องราชสุรกาชูประโภคตอนนั้นจึงเป็นขบวนเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีข้าในพระองค์เป็นสุภาพสตรี4ท่านตามเสด็จนะครับผมท้ายวังแล้วนะครับเส้นทางริ้วกระบวนที่ญาตราผ่านมานั้นนะครับเป็นเส้นทางซึ่งได้ใช้ญาตรากระบวนริ้วที่1อยู่เป็นประจำในงานพระราชพิธีพระบรมศพทุกคราวนะครับแต่ว่าครั้งก่อนๆ นั้นเคยตรงไปและไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดกลางวัดประสิทธิพลซึ่งเป็นถนนที่แคบแล้วก็ต้องปรับรูปกระบวนใหม่นะครับเพื่อความเหมาะสมในการจัดรูปกระบวนหนนี้ได้ส่งพระกรุณาให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้ายวังซึ่งเป็นถนนที่มีความกว้างและมีความสง่างามแทนนะครับเมื่อกี้นี้ตรงมุมที่เห็นเป็นอาคารทรงสูงเป็นป้อมอยู่ริมกำแพงพระบรมราชวังตรงมุมเลี้ยวปัดจุกเสื้อเข้มขับไหมกางเกงวัสรุไหมรัดประคดหมดเทศสีแดงถุงเท้าดำรองเท้าดำค่ะนี่นะครับคือเครื่องแต่งกายของผู้แบกมาจากนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธค่ะสามมาลาถวายพระกฎก็คือนายปีชาวัชโรไทยค่ะริ้วกระบวนที่หนึ่งนะครับญาตราเข้าในถนนสนามชัยโดยหลีกจากพระมหาพิชัยราชรถที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าวัดพระสิทธิพลนะครับที่ได้สร้างขึ้นในครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแห่อัญเชิญพระบรมโกศออกงานพระเมรุไม่ใช่พระราชยศสำหรับไม่ใช่ราชรถสำหรับเสด็จพระราชดำเนินในการพิธีปกติสามัญทั่วไปแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ครับในคำอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในบันทึกรับสั่งน้ำหลวงส่วนริ้วกระบวนอื่นนอกนั้นก็ต้องแห่อัญเชิญด้วยพระยานมาตรสามลำคาญซึ่งก็มีความงดงามสมพระเกียรติยศไปอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นในริ้วกระบวนที่หนึ่งจากพระนั่งดุสิตมหาปราสาทมาพระปลายกหน้าวัดพระสิทธิพลนั้นจึงแห่อัญเชิญด้วยพระยานมาตรสามลำคาญเมื่อผู้เคียงนายทหารชั้นผู้ใหญ่และในพลราชองครักษ์อินพรมเชิญพุ่มดอกไม้เงินทองมีแวดล้อมเครื่องสูงมีพระกรดบังศูนย์และพัดโบกนะครับขณะนี้พระยานมาตรสามลำคาญก็ญาตรามาถึงบริเวณลานหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วนะครับที่ตามตำแหน่งครับบรมราชกุมารีเสด็จพระชิมเดินไปทรงพักคอยที่พระพลายกเชิญเครื่องราชสุดราชูประโภคสำหรับสมเด็จพระบรมเดินหลีกไปคอยที่ชั้นลอดของพระพลายก